สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปดูการทํางานเกี่ยวกับโมเดลในเรื่องของทอปโลจีหรือว่าเส้นของโมเดลกันนะครับคือสืบเนื่องจากเรื่องทอปโลจีเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนักเล่นของเรานั่นแหละจะถามเกี่ยวกับว่าทอปโลจีของการทําโมเดลที่เป็นพั p แล้วก็จะมีเรื่องของโมเดลที่เอาไปทำแอนิเมชันแล้วก็ เรื่องของโมเดลที่เอาไปทำ 3D print เดี๋ยวพี่เอาตามความชำนาญของเราแล้วกันเริ่มจากท o p o โลจีของโมเดลที่เอาไปทำ 3D print ก่อนแล้วกันให้พัดอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันต้องเป็นยังไงมีความสำคัญไหมมีความสำคัญครับเราจะต้องไปเข้าใจก่อนว่าเส้นท o p o โลจีเนี่ยมันทำงานโดยการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นโมเดลขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทำงานชนิดไหนก็ตามมันจะมีผลให้การทำงานของเรามันช้าลงแล้วก็มันจะหนักเครื่องเราด้วยครับถ้าเปิดโมเดลขึ้นมาแล้วเฟสมันน้อย ก็จะดีกว่าเฟซเยอะแต่ในส่วนของ T d ดีปินเนี่ยมันก็มีความจำเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นเลยเพราะว่าบางส่วนอย่างเช่นเราปั้นมือขึ้นมามันจะมีส่วนที่เล็กๆรีบๆหรือว่าเข้าไปชนไปซ้อนกันเนี่ย ถ้าเราจัดการเส้นหน่อยไม่ดีมันจะทําให้งานปริน้นเรามันออกมาไม่สวยด้วยมีความสําคัญด้วยทั้งในเรื่องแอนิเมชันแล้วก็เรื่องท 3D ปริ้นส่วนใหญ่แล้วมันจะวิ่งตามกล้ามเนื้อวิ่งตามเชฟนั้นๆเป็นเส้นโค้งและเส้นพวกนี้ต้องเฉลี่ยให้เท่าๆกันคล้ายๆกับตัวเมสที่เตรียมไปทำแอนิเมชันเลยเหรอถ้าเราทําแบบนั้นได้มันก็จะดีกับงานปริน้นแล้วก็ดีกับขั้นตอนการเตรียมไฟล์ด้วยวิธีการที่ทําได้หลากหลายมากเลยส่วนใหญ่จะมี2แบบก็คือเรา เริ่มต้นแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆเ,เลยเพิ่ม d i v i ิชันเข้าไปเพิ่มจํานวนเฟสปั้นไปจนไฟนอลเลยเราค่อยมาทําเส้นให้มันเรียบร้อยทีหลังอีกวิธีหนึ่งก็คือเราปั้นขึ้นโครงมาก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยไปรีสโ o รจีอาจจะทําในซีบัดหรือมายาก็ได้ทําให้เส้นมันเรียบร้อยจากนั้นก็อาจจะค่อยใส่ d ีวาเพิ่มเข้าไปแล้วก็ค่อยๆปั้นมันก็จะต่างกันครับเพราะว่าถ้าเราปั้นไปเลยเนี่ยแล้วเอามาโปรเจกต์ดีเทลลงไปทีหลัง กับโมเดลที่เราไปรีทอรโลจีมาเนี่ยนะครับดีเทลบางส่วนใช้ได้บางส่วนใช้ไม่ได้ถ้าให้ดีเลยก็คือสรุปว่าเราจะต้องขึ้นโครงมาก่อนแล้วจัดการเส้นให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยเพิ่มดีวิชั่นแล้วจากนั้นค่อยเก็บดีเทลอย่างพินเทเลสเนี่ยโดยมากเ่ยมันเป็นโมเดลที่ เอาเก็บเส้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะถึงจะเป็นไฮถึงจะเป็นโลเนี่ยถ้าเป็นเส้นที่เรียบร้อยแบบพวกเนี้ยมันสามารถไปปรินได้เลยอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับการที่เราเตรียมไฟล์ให้ดีแบบนี้เนี่ยเส้นเรียบร้อยเนี่ยมันเอาไปทางานแอนิเมชันได้ด้วยเป็นข้อดีอย่างมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราทําเป็นตัวโปรดักทอยแอดทอยของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยเราอาจจะเอาไปทําภาพอื่นๆได้อย่างเช่นเอาไปโพสท่าให้มันสวยงามโพสท่าเป็นแบบถือดาบแล้วชี้ไปข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเราก็เรนเดอร์สวย,สวย แล้วในกล่องมีตัวโมเดลที่เราทำอีกก็แนะนำว่าถ้าจะมาสายนี้จริงเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็จำเป็นครับเราจะเลื่อนมาเป็นเรื่องของพ็อปก่อนที่เราจะไปเป็นคาเลคเตอร์ลิกรามาดูเป็นลักษณะพ็อปล้วกันว่าสำหรับพ็อปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบพ็อปที่อยู่นิ่งเลยแล้วพ็อปตัวนั้นเนี่ยเราจะมีการเพิ่มดีเทลให้มันโดยโดยการใช้ซีบัตรทำดิสเพสเมนต์หรือนอร์มอลเนี่ยเส้นของมันเนี่ยโทอโปโลจีควรที่จะเรียง แบบเฉลี่ยเท่าๆกันอย่างพล็อป<ช>ที่รเรามองเห็นทั่วไปเช่นเป็นฉากเป็นสะพานแล้วมีดีเทลเป็นก้อนอิดหรืออะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยพวก normal หรือ displacement เนี่ยมันจะทํางานได้ดีเนี่ยบนตัวเมชที่มีการแบ่งเส้นดีๆถ้าเกิดอม,มองรถเป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยโดยมากเนี่ยมันจะเรียงกันค่อนข้างจะเท่าๆกันเป็นระเบียบ ซึ่งบริเวณที่เป็นเฟส4แล้วเรียงเป็นระเบียบแบบนี้เราสามารถทําดีเทลจากสีบัตเนี่ยไปเกาะเพิ่มได้มันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่เราจะเรียงเส้นแบบไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องโทอปอโลโจีของชิ้นที่เป็นพ็อปพ็อปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะพยายามประหยัดเส้นกับมันถ้าพ็อปนั้นเป็นพ็อปที่อยู่นิ่งๆเนี่ยสมมติว่าโมเดลชิ้นนั้นไม่ต้องการสมูทเนี่ยมันจะไม่จําเป็นจะต้องมาเฉลี่ยเส้นให้เท่ากันเลยถ้าหากว่าไม่มีการใช้เทคนิคพวก normal map หรือว่า displacement map มาช่วยแล้วส่วนนั้นเป็นพ p อปเนี่ยเราจะเคยเห็นตาม s h ดวิ visual effect ที่เขาทําเมืองใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบเหมือนจริงมากๆอะตึก พวกเล็กๆที่มันประกอบกันอยู่เป็นเมืองอะ่ะคือเขาแทบจะไม่มีการเพิ่มเส้นตรงกลางเลยมันจะเป็นแบบรลปกอนแผ่นเดียวยาวมีเฟสด้านบมาน,ม,นบมีเฟสด้านล่างแล้วอาจจะบีเวลขอบแค่นั้นเองมันจะต้องนึกถึงเรื่องของการประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ให้มันเหมาะกับงานบริเวณเพดานหรือว่าบริเวณพื้นเนี่ยเขาจะประหยัดเส้นมากๆเลยแล้วก็พร็อพบ,บางชิ้นจะมีการประหยัดเส้นแต่ว่าชิ้นที่สําคัญที่มันจะต้องมีความโค้งอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวรถเนี่ยมันถึงจะใช้หลักการของการแบ่งเส้นเฉลี่ยตัวโทโปโลจีโดยมากคนจะชินกับการทําโมเดลชิ้น เดียวอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือจะเป็นรถอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามีการเริ่มทําเป็นฉากอ่ะถ้าเราจัดการเรื่องของความหนักให้ได้อ่ะเราพยายามประหยัดหรือเขาเรียกว่า o p t i m i ซนะ์เนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะเรนเดอร์ได้ไวขึ้นมันช่วยได้มากในการทํางานจริงๆแล้วโมเดลก็ไม่ต้องทําทั้งหมดครับทำแค่เท่าที่เห็นในช็อตเท่านั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พวกนักศึกษาที่ทำทีสิทจะพบกันบ่อยๆก็คือเราดีไซน์ไว้มีฉากฉากหนึง่งแล้วเขาไปใช้เวลาทําฉากทั้งหมด ให้เสร็จก่อนเราค่อยมาถ่ายท,ทําทีหลังซึ่งนั่นจะเสียเวลาในการทํางานมากเอาสตอรี <Story board S 1> <ๆ>่บอร์ดมาดูแล้วก็ดูแต่ละช็อตว่าทําอะไรบ้างสมตมติว่างานนั้นมันเอาไปใช้หลากหลายกว่านนั้นเราก็อาจจะต้องทําทั้งหมดก็ต้องดูเป็นเคสไปครับที่ตอนพี่ทําทีสิทธ์อะ่ะอาจารย์อาาย่ะก็สอนแบบนี้เหมือนกันแล้วนักศึกษาก็ไม่มีใครทําตามวิธีที่อาจารย์บอกพอเรามาทํางานอ่ะเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะแพนนิ่งเป็นช็อต พอแม้กระทั่งการถ่ายทําหนังจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากอดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเห็นหลาย,ลายๆครั้งหลายๆมุมหรือกล้องเคลื่อนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเซตอัพเป็นเป็นในแค่แอเรียที่กล้องเห็นเหมือนกันมันจะไม่มีใคร,ใครไปแบบเซตอัพในส่วนที่ไม่เห็นหรอกเรามาดูในเรื่องของตัวที่เป็นแอนิเมชันบ้างสําหรับ การทำโทโพโลจีเพื่อ a อนิเมชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดสำหรับคนที่อยากจะไปทำงานในสายโมเดลการทำอนิเมชันมันจะต้องมีขั้นตอนของการลิกการลิกคือการวางกระดูกแล้วโทโพโลจีหรือว่าการเรียงเส้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดีฟอร์มของเชฟหรือการเปลี่ยนแปลงเวลากระดูกมันดันตัวเมชของโพลี n มันจะดันแล้วสวยมีความเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นผิวหรือสีหน้าการยิ้มการริบตาเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับเส้นล้วนๆเลยถ้าเราอยากเริ่ม่ะ อาจจะเริ่มกับหน้าก่อนเพราะว่าหน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะการเขียนรูปโทโพลจีเช่นรอบตารอบปากเป็นพื้นฐานง่ายๆก่อนและเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเอาเส้นทรงกลมไปครอบไว้ในส่วนที่มันมีการขยับหรือว่าในส่วนที่มันยื่นออกมาจากคาแรคเตอร์อย่างหูแลาว,วงกลมไปวงครอบไว้ก่อนแล้วจาก<อ>นั้นก็ค่อยเลียงเส้นจุดอื่นก็เรียกว่าเป็นเส้นรูปรอบตารอบปากรอบหูอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะมีมูฟเมนท์ที่จะเกิดขึ้นเช่นการกระพริบตาอะไรเงี้ย อันนี้จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสังเกตที่ตาตาของคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีเส้นที่เป็นลูปลูปรอบ,รบตาคาแรคเตอร์ Character เนี้ยเป็นแบบตาโตดังนั้นมูฟเมนต์ของตาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆพอเราทําตาเป็นลูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ที่เราจะได้ทันทีคือเราจะทําให้มันกระพริบตาได้เป็นเชฟที่โอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนี่การกระพริบตาของมันเห็นไหม คือสิ่งที่เราจะต้องสนใจในเรื่องของโท p o l o g y ก็คือการ Deform shape นี่ก็คือการ Deform shape อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรามีโท p o l o g y ที่ดีมันก็จะรองรับการที่จะถูกเอาไปเคลื่อนหรือว่าไปทําเป็นสีหน้าต่างๆที่เราเรียกว่าการทํำเป็น Shape นอกจากนั้นเนี่ยการที่เรามี Topology ที่มันสอดคล้องกับ ตัวคาแรคเตอร์ตัวนั้นมันก็จะทําให้เวลาที่เราไปทําการเทนเวทใส่กระดูกหรือว่าการที่เราจะมาคอนโทรลมันเนี่ยให้มีการเอี้ยวตัวกม้มหรือว่ากระพือปีกเนี่ยม,มันก็จะทําให้การดีฟอร์มเนี่ยดูแล้วดูเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วไอ้กฎพวกนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ตายตัวแต่อันนี้จะเป็นเบสิคพื้นฐานก็จะอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวนั้นๆด้วยอย่างวันหนึ่งถ้าเราต้องไปทําตัวสับป,ปะหลาดที่มี10แขนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทอโพโลจีแบบนึงแหละ อาจจะเริ่มจากหัวคนก่อนเพราะว่าคนน่ยมันจะมีพื้นฐานเช่นมันจะมีตามีปากอย่างตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นการ์ตูนมันไม่มีปากการพูดของมันเนี่ยก็อาจจะเป็นการดีไซน์เป็นวิธีอื่นแทนแต่ถ้ามันมีปากเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยปากมันต้องทําเชฟพื้นฐานอะไรบ้างรูปปากแล้วมันต้องอุมมาถึงแก้มไหมคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะมีกี่แขนหรือกี่ขา มันก็จะอยู่ในโครงสร้างว่ามีตัวแล้วก็มีขาอยู่ข้างล่างมีแขนอยู่ข้างข้างถ้าเกิดเราได้ลองทำคาแรคเตอร์ที่มี2ขา2แขนน่ะเราก็จะได้เรียนรู้เลยว่าหัวเข,าขวเ่าของคาแรคเตอ,อร์มันควรจะอยู่ตรงไหนอุ้งเท้าของมันเงี้ยเวลาที่มันมีการขยับนิ้วมีการบิดขาต้นเท้าอย่างเงี้ยจุดหมุนอะไรเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนเรื่องพวกนี้มันต้องผ่านการทำคาแรคเตอร์ก่อนกลายเป็นว่าคนที่อยากจะฝึกทำแอนิเมชันเนี่ยก็จะมีโจทย์ที่ต้องผ่านการีอคอนเป็นคาแรคเตอร์แนว2ขาก่อน โทโ o โลจีของสิ่งของ Topology สำหรับปิน้นแล้วก็ t o โ o โลจีสำหรับงาน a n i m เมชันรวมหมดแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของ Topology เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนที่อยากจะจริงจังคนที่จะทำความรู้จักแล้วก็ค่อยๆศึกษาอาจจะใช้เริ่มจากการดูเรฟเลนซ์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลองทำให้มันเป็นแอนิเมชัน่ะเราจะเริ่มเห็นปัญหาว่าเส้นแบบไหนที่เอาไปลิกแล้วมันดีแล้วมันไม่ดีเนี่ยค่อยๆเรียนรู้กันไป ในส่วนของเส้นทอโนลจีนี่นะครับมีพื้นฐานมาจากกล้ามเนื้อของคนถ้าเป็นงานแอนิเมชันนะครับกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันก็มีความสําคัญกับงานส่วนอื่นๆด้วยอย่างงานปรินต์หรือว่างานทำพร็อพเราทํางานบนพื้นฐานของการคํานวณในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับถ้าเกิดเฟสมันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะช้าทําให้การทํางานต้องล่าช้าใช้เวลานานมากขึ้น ถ้าเส้นมันค l e a n เรียบร้อยก็ทำงานได้ง่ายเอาไปทำ texture ต่อง่ายเอาไปทำ displacement ทำ normal map ได้เราก็พยายามเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราฝึกปั้นโมเดลจะช่วยได้เยอะครับเส้ <liver> นโทโลจีนะครับม,มีความสำคัญเลยในกรณีที่เราอยากไปทำงานแอนิเมชันหรือว่างานที่มีการเอาคาแรคเตอร์มาจัดท่าโพส ทั้งหมดนั่นนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโทอโปโลโจีตามที่มีนักเรียนของเราได้ถามมานะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะเอามาสอบถามนะครับที่ไลซนะครับเราจะมีเนื้อหาต่างๆมากมายที่จะตอบโจทย์ท่านไม่ว่าท่านจะมีเป้าหมายอยากที่จะทำไรลองเข้ามาคุยกันนะครับ